สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ลานจอดรถงานโรลลิ่งลาวนะคะวันนี้เกิดข้อผิดพลาดเยอะมากสำหรับงานโรลลิ่งลาวนะคะถือว่าจัดได้แย่มากๆเลยนะคะข้อแรกเลยคือเราก็เอ๊ะนะคะว่าจอดค่าที่จ่ายค่าที่จอดรถ300บาทต่อวันนะฮะต่อวันนะยังไม่รวมที่ทิกเก็ตเมลอนเก็บค่าธรรมเนียมอีกนะแล้วจากที่จอดรถอ่ะไปงานอ่ะ4กิโลมีชัตเทิลบัสพาไปชัตเทิลเป็นแบบรถ2แถวพาไปแต่ขาออกมารอคิวนานมากกว่าจะได้ขึ้นและรถอ่ะมันจะมีรถบางเรียกว่าเกิดดราม่าขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับมหากรรมดนตรีฮิปฮอปที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะเวลานี้แล้วก็เป็นเทศกาลเนี่ยระดับโลกครับคุณผู้ชมอย่าง Rolling Loud แต่ปรากฏว่าพอมาจัดในไทยครับมันเกิดดราม่าขึ้นซะแล้วคุณผู้ชมหลังบอกว่าตั๋วบัตรเนี่ยมันไม่คุ้มกับความที่มีการจัดงานคุณผู้ชมก็คืองานนี้เนี่ยค่าตั๋วเนี่ยหลักหมื่นแต่บริการเนี่ยขัดกับราคาคุณผู้ชมโดยต้องบอกว่าที่พัทยาเนี่ยสาวกฮิปฮอปเนี่ยเขาหลั่งไหลกันพี่ที่งานโรลลิ่งลาวคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีเทศกาลดนตรีระดับโลกฮิปฮอปเนี่ยมีทั้งทาวิสกอตมีทั้งคันดี้บีที่เล่นไปแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็มีลิวอูซี่เนี่ยคุณผู้ชมเป็นต้นต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยคือตัวท็อปของวงการฮิปฮอปคุณผู้ชมและต้องบอกว่างานนี้ฮะมันเกิดดราม่าขึ้นมาหลังจากที่ผ่านพ้นการแสดงวันแรกไปเนี่ยถึงแม้จะมีศิลปินระดับตัวแม่อย่างคาร์ดิบีเนี่ยขึ้นแสดงก็ไม่วายโดนชาวเน็ตและผู้ที่ซื้อบัตรเนี่ยท้วงติงในการจัดงานที่ไม่สมราคากับค่าบัตรโดยค่าบัตรเนี่ยมีราคาอยู่ที่ 25,000 ซึ่งเป็นโซน VIP ท่านผู้ชมเข้าบัตร3วันแล้วก็ 13,000 เนี่ยบัตรเข้างาน3วันและราคา 7,650one day pass คุณผู้ชมต้องบอกว่าคราวนี้เนี่ยมันมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงผู้จัดงานคอนเสิร์ตดังกล่าวโดยเจ้าตัวเนี่ยได้ระบุข้อความว่าวีนไม่ไหวเลยบัตร 13,000 วันเดียวพอจัดการงานได้แย่มากทุกอย่างในงานเนี่ยแพงมากไข่เจียวเนี่ยมีถึง300บาทมาม่าเนี่ย150แพงสุดๆนึกว่าอยู่นิวยอร์กงานนี้ฮะเจ้าตัวก็มีการอัดคลิปวิพากษ์วิจารณ์โดยเจ้าตัวเนี่ยอธิบายว่าวันนี้เนี่ยเกิดข้อผิดพลาดเยอะมากๆสำหรับงาน Rolling Loud อันนี้ก็คือเขาพูดในวันแรกก็คือวันที่13นะคุณผู้ชมถือว่าจัดได้แย่มากๆข้อแรกเลยเราจ่ายค่าที่จอดรถเนี่ย300บาทต่อวันยังไม่รวมค่าธรรมเนียมที่จอดรถห่างจากงานเนี่ย4กิโลเมตรมีรถ2แถวพาเที่ยวเนี่ยเข้าไปขากลับเนี่ยรอรถ2แถวเนี่ยนานมากและรถอื่นเนี่ยสามารถเข้าไปจอดในโซนของรถ2แถวได้เลยทำให้รถติดข้อที่2งานข้างในเนี่ยจัดแบบไม่ค่อยมีคนมาจัดการตอนเข้างานสแกนบัตรเนี่ยรอนานมากๆและข้อที่3ข้อนี้เป็นเรื่องของศิลปินเลยนะผู้ชมว่าผู้จัดเนี่ยควรออกมาขอโทษศิลปินก็คือเรื่องอินเอียร์ก็คือหูฟังที่นักร้องเนี่ยเขาจะสวมไว้ใช่ไหมผู้ชมโดยเฉพาะคันที่บีเนี่ยอินเอียร์มีปัญหาและร้องไม่ตรงเพลงตั้งแต่เพลงแรกจับหูตัวเองตลอดเขาตั้งใจที่จะทำให้คนเนี่ยตั้งใจดูสนุกไปกับโชว์และศิลปินได้พูดออกมาเลยว่าอินเอียร์มีปัญหาให้มาแก้ให้หน่อยและเหตุการณ์นี้เนี่ยมันทำให้คนเดินออกจากงานเยอะมากๆขณะที่ศิลปินเล่นอยู่หากคลิปนี้ถึงผู้จัดก็ขอให้มาแก้งานด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมเราลองไปชมคลิปของเขาทิ้งท้ายกันเลยครับผมคือรอนานมากเพราะว่ารถติดตลอดทางเลยอ่ะก็ไม่เข้าใจเพราะว่าตอนที่เขานั่งชัตเทิลบัสเข้าไปอ่ะก็เจอรถจอดอยู่เต็มเลยนะคะข้อที่2นะคะงานข้างในนะคะจัดได้แบบไม่ค่อยมีคนมาจัดการเรื่องแรกเลยที่เจอคือตอนสแกนบัตรบางคนอ่ะเขาไม่ได้รู้ว่าต้องมีการรีจิสเตอร์บัตรมาก่อนก็ทำให้มันนานมากสำหรับบางคนแต่บางคนเนี่ยก็รีจิสเตอร์มาก่อนก็ต้องมานั่งรอกันนะฮะหลังจากนั้นนะคะที่เรารู้สึกว่าเป็นผิดพลาดใหญ่หลวงเลยแล้วก็รู้สึกว่าทางผู้จัดเองควรที่จะออกมาขอโทษศิลปินด้วยซ้ำก็คือเรื่องของอินเอียร์ของคาร์ดิบีนะฮะเพราะคาร์ดิบีเนี่ยร้องไม่ตรงตั้งแต่เพลงแรกเลยก็คือเหมือนว่าเข้าใจว่าเพลงข้างในอ่ะที่เขาส่งมาให้คาร์ดิบีอ่ะมันน่าจะเป็นคนละจังหวะกับเพลงที่เปิดอยู่แล้วสิ่งที่เราเห็นตลอดเวลาคือคาร์ดิบีอ่ะจับหูตัวเองแบบนี้ตลอดเวลาเพื่อที่ทำให้เราเขาพยายามเต็มที่ที่จะทำให้คนที่ฟังเขาอ่ะมาตั้งใจมาฟังเขาอ่ะแบบทำแบบให้เขาสนุกไปด้วยกันทั้งจริงๆอ่ะคือเข้าใจเลยว่าแบบ
มันน่าจะแย่มากๆเพราะว่ามันมีครั้งหนึ่งอ่ะที่เขาพูดออกมาเลยว่าแบบว่าเขามีปัญหากับอินเอียให้เขาให้ซาวด์เอเนียเข้ามาดูหน่อยซึ่งก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นหลักสำคัญเลยที่ทำให้งานวันเนี้ยไม่สนุกแล้วก็ทำให้คนเดินออกเยอะมากตอนที่คาริบีแสดงครับซึ่งสำหรับใครที่จะมาลงแล้ววันพรุ่งนี้นะคะก็ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจมาด้วยเนาะว่าผู้จัดเขาจะแก้งานไหมถ้าสมมติคลิปนี้ไวรัลคลิปนี้แมสก็ฝากดูผู้จัดนะคะช่วยดูแลมากกว่านี้หน่อยก็ถืออย่างน้อยว่าคนที่มางานจ่ายบัตรมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ตั้งใจมาดูศิลปินที่เรารักก็อยากให้เขาแบบเอนจอยกับค่าบัตรที่เราต้องเสียเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่พูดถึงดราม่าเรื่องค่าบัตรต่างๆนานาเพราะแค่นี้ก็เกินพอแล้วนะคะก็ขอบคุณมากนะคะไปละ